ข้าสู่ช่องการเพลงอนุดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Pop Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ดำเนินดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะเข้าสู่ช่วง KFS Extra อย่างเช่นเดิมนะคะมาปกติจะเจอหน้ากันบ้างบางทีก็จะไม่เจอหน้าแบบนี้นะคะตัวเพียคาพิกาสโตนนะคะที่เป็นออริจินอลยังมีต่อไปนะคะอันนั้นก็คือจะทำสลับไปกับตรงนี้แล้วก็พี่หินนะคะแล้วก็มีลัคกี้ชัมสโตนถ้าอยากดูเป็นแบบการเลือกพี่หินต่างๆนะคะกิ่งฟ้าแปะเพลย์ลิสต์เอาไว้ด้านล่างมีร่วม300กว่าเอพิโซดแล้วสามารถไปไล่ดูกันได้เพราะเป็นไทม์เลสเหมือนกันแต่คลิปวันนี้ก็จะเหมือนมันเขาเรียกว่าเพิ่มเข้ามาในคอนเทนต์ในช่องของกิ่งฟ้านะคะเพื่อให้คุณและกิ่งฟ้าเองจะได้ไม่เบื่อด้วยนะโอเคค่ะก็ตอนนี้ขออนุญาตพูดอีกนิดนึงก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะว่าตอนนี้กิ่งฟ้ามีลายสติกเกอร์เป็นของตัวเองแล้วนะคะกิ่งฟ้าเป็นคนครีเอทขึ้นมาเองนะคะสามารถเข้าไปในลายสติกเกอร์ช็อปได้นะคะกิ่งฟ้าจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าเข้าไปกดนะคะในลายสติกเกอร์ช็อปในลายของเราที่เราใช้พิมพ์เหมือนชื่อช่องของกิ่งฟ้าเลยกิ่งฟ้า245ก็จะเจอนะคะตอนนี้อาจจะมียังไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็สามารถไปอุดหนุนกันได้จะเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าท่านใดอยากจะรอลายอื่นๆก็สามารถที่จะดูได้นะคะในอนาคตเด็กกิ่งฟ้าจะทำออกมาเรื่อยๆเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะตอนนี้เรามาเริ่มนะคะในการเข้าหัวข้อกันดีกว่าตามชื่อหัวข้อที่คุณเห็นในชื่อไตเติลของคลิปเลยนะคะว่าใครเอ่ยที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อหัวใจคุณไปมีอิทธิพลกับใครนะคะเหมือนในเรื่องหัวใจของเขาคือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีเสน่ห์หรือว่าจริงๆสามารถเป็นคำทำนายสลับกันได้นะเราเป็นมีอิทธิพลต่อใครหรือใครมีอิทธิพลต่อเราเป็นได้หมดเลยนะคะแต่หลักๆในหัวข้อนี้ก็คือเอาเป็นว่าจะมีใครเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ที่ส่งผลต่ออิทธิพลหัวใจของเขาอะไรประมาณนี้นะคะเด็กกิ่งฟ้าจะมันโนไปให้เป็นเพื่อนสาวมอมมอยกันนะคะโอเคเลือกทั้งหมด1กองไม่ต้องเลือก 2-3 กองนะช่องของกิ่งฟ้าพูดชัดเจนมากๆกองเดียวพอนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกจากความหมายของไพ่ตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะอันนี้คือกิ่งฟ้าอยากให้คุณเลือกจากศิลปะเนี่ยความสวยความงามของไพ่รู้สึกถูกใจไพ่กองไหนให้เลือกกองนั้นเพียงกองเดียวพอเดี๋ยวเริ่มแนะนำเลยนะคะกองที่1 นะคะเป็นไพ่ The Magician ค่ะเป็นผู้หญิงสวยๆนะคะที่ใส่ชุดแดงแบบราตรีสง่างามสีแดงแรงฤทธิ์มากนะคะโชว์ถึงตัวแม่เลย ถ้าชอบกองที่1เลือกก็เก็บไว้ในใจนะคะกองที่2นะคะThe High Priestess นะคะแต่คนนี้นะคะเอามาเป็นในชุดราตรีสีขาวออกแนวแบบสีขาว Silver นะคะแล้วก็นางดูมีความนางพญาอย่างมากเลยนะคะถ้าชอบกองนี้ก็เก็บเอาไว้ในใจได้เลยค่ะกองสุดท้ายกองที่3นะคะเป็นไพ่ชื่อว่า The Fool นะคะคนนี้นะคะมาในชุดออกแนวแบบคือกิ่งฟ้ามองในมุมของกิ่งฟ้าเองนะเหมือนออกแนวแบบแม่มดนิดนึงแต่เป็นแม่มดที่ดูสง่างามใส่ชุดสีเขียวมีหมวกนะคะดูไฮคลาสมากๆเลยนะคะถ้าชอบกองนี้ก็เก็บไว้ในใจได้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกิ่งฟ้าจะให้ทุกท่านตั้งจิตเป็นสมาธิไม่ต้องคิดจะคิดมากทำใจให้ปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะเพื่อให้คุณฟังเพลงปรับสมาธิสั้นๆในการเลือกไพ่นะคะเริ่มค่ะเลือก1กองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะแปะไทม์สแตมป์เอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะเรามาดูกองที่1กันเลยดีกว่านะคะใครที่เลือกไพ่ The Magician นะคะเรามาดูว่าเราเองเนี่ยเป็นมีอิทธิพลต่อหัวใจใครในช่วงระยะเวลานี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าจริงๆสามารถเป็นคำทำนายสลับได้นะเราอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ถูกชะตาเราก็ได้เราอาจจะเป็นมีอิทธิพลต่อเขาหรือเขาอาจจะมีอิทธิพลต่อเราเป็นได้หมดเลยนะคะเอาเป็นว่าดูเป็นแนวทางอีกกิ่งฟ้ามโนไปให้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ guidanceThe Death, Three of Pentacles, The Hangman, Knights of Cups, The Lovers, Temperance, Queen of Cups, Ace of Pentacles, The Wheel of Fortune, Queen of Wands,Two of Swords โอเคพลังงานโดยภาพรวมที่กิ่งฟ้าเห็นอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยคือจะบอกว่าเราไปมีอิทธิพลต่อใครนะในหัวใจของใครนะมันค่อนๆชัดเจนมากๆว่ามันมีแน่นอนคือต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าตัวคุณเองที่มาดูกิ่งฟ้าตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเองอาจจะมีพูดคุยหรือว่าได้พบปะผู้คน
ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงปิดตัวเองอะค่ะต้องบอกนี้นะคะหรือว่าได้เจอสังคมหรือเจอสังคมใหม่ๆหรือเจอผู้คนบ้างค่ะกิ่งฟ้ามองว่ามันมีโอกาสที่ตัวเราเองจะมีเสน่ห์กับคนรอบข้างอย่างมากต้องเรียกว่าอย่างมากนะแต่ถ้าตัวเราเองอะค่ะยังไม่ได้พร้อมไม่อยากมีใครหรือรู้สึกว่าเฉยๆกับเรื่องพวกนี้นะคะก็อาจจะยังไม่มีเข้ามามันเหมือนกับว่าพลังงานเราอาจจะยังไม่อยากดึงดูดเข้ามาซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของคุณไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีนะคะเพราะบางคนอาจจะสนุกกับการทำงานการทำเงินหรือว่าการเรียนหรืออื่นๆอยู่ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แต่มาดูพวกความบันเทิงได้นะคะอันดับแรกกิ่งฟ้าจะบอกว่ามันอาจจะมีเข้ามามากกว่า1คนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะทำงานเก่งแต่มีโอกาสที่เราจะรู้จักเขาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเจอจากการทำงานเจอจากอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์กันมาก่อนก็ได้ก็คือเรื่องการทำงานหรือว่าดีลเรื่องด้านต่างๆอยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเจอจากการเรียนมหาลัยก็เป็นได้หรือเรียนพิเศษก็เป็นได้คือมันมีโอกาสที่จะเป็นคนเดิมๆคนเก่าได้ไหมไม่เสมอไปแต่จะบอกว่าบางคนบอกอุ๊ยไม่ต้องการพลังงานเดิมๆค่ะอันนี้เข้าใจนะคะอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของคุณในการเลือกคือดูเป็นแนวทางไม่ต้องอินเกินไปนะคะกินฟ้าจะบอกว่ามันอาจจะเป็นคนที่เราเองอาจจะแบบเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าเคยทำงานร่วมกันเคยเจอกันอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนของญาติอะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดมันมีคอนเนคชั่นที่มันวนเวียนหรือวนลูปกันหรือโลกมันกลมมากๆสำหรับคุณ2คนคือกลมมากอ่ะต้องเรียกว่ากลมมากแน่นะคะมันเลยทำให้มันมีได้โอกาสมาเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยอาจจะเป็นได้ว่าคนคนนี้เราไม่เคยเจอเขาเลยแต่อาจจะรู้สึกว่าคุณหน้าคุณตาเวลาได้มาเจอกันหรืออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพลังงานคุณกับเขาเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องมันเหมือนจูนกันติดอ่ะในเรื่องพลังงานคือเขาเรียกว่าคุยกันถูกคอหรือว่าคุยกันรู้เรื่องเหมือนเป็นหนึ่งคุยแบบแล้วเหมือนเป็นภาษาเดียวกันแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบคนไทยเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้สูงเหมือนกันคือมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนไทยต่างแดนหรือคนไทยที่อยู่กันคนละจังหวัดก็เป็นได้เช่นเดียวกันคุณทั้งสองคนนะคะบางท่านอาจจะเจอผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้แต่กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าสื่อออนไลน์ดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้นะคะก็ถ้ามันมีคอนเนคชั่นสักหน่อยเหมือนแบบว่าเพื่อนของเพื่อนอีกทีหรืออะไรที่มันพอมีคอนเนคชั่นที่ไว้ใจได้น่าเชื่อถือกิ่งฟ้ามองว่าโอเคกว่าแต่อย่างที่กิ่งฟ้าว่ามันคือแล้วแต่คุณเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่มันมีโอกาสที่เจอผ่านสื่อออนไลน์ค่อนข้างสูงเหมือนกันพลังงานมันขึ้นคำว่าเข้ามาอย่างรวดเร็วหรือว่าตัวเราเองถ้าเปิดใจปุ๊บอะไรเงี้ยมีสังคมใหม่ๆมันมีโอกาสเจอคนคนนี้คือมันจะเหม็นมันเป็นอารมณ์ที่แบบรู้สึกดีกันต่อกันค่อนข้างไวหรือว่ามันมีความรู้สึกที่ค่อนข้างเก็บไว้ในลึกๆแล้วก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยกล้าบอกก็ได้เหมือนอาจจะเป็นการซึมซับความรู้สึกตรงนี้ในแต่ละวันหรือถ้ายิ่งได้เจอกันหรือว่ายิ่งได้แบบเป็นหนึ่งว่าได้แบบสัมผัสกันคำว่าสัมผัสเนี่ยอาจจะแปลว่าได้ทำงานร่วมกันต้องมาเจอกันแบบเดลี่ต้องเจอกันเป็นประจำหรือว่าแบบเจอกันบ่อยแต่ไม่จำเป็นต้องทุกวันก็ได้นะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบรูปรสกลิ่นเสียงคุณเข้าใจไหมหรือฟีโรโมนต่างๆถ้าบางคนอาจจะดูเป็นกิ่งฟ้าบอกเสมอช่องกิ่งฟ้าดูได้ทั้งชายหญิงกลุ่ม LGBTQ ดูได้หมดนะคะคุณก็ไปปรับกันเอาเองในคำทำนายนะคะแต่อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณเป็นใครจะบอกว่าช่วงนี้คุณเนื้อหอมมากนะเอาจริงๆแล้วเหมือนกับว่าคนเราไม่จำเป็นต้องแบบดูสวยดูหล่อเพื่อให้มีคนมาชอบเราแต่มันเป็นคำว่าความสามารถทัศนคติก็ย่อมได้กิ่งฟ้าบอกเสมอเพราะว่ากิ่งฟ้าโดนไปทั้งชีวิตในเรื่องคำว่าบูลลี่เรื่องแบบรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายกิ่งฟ้ามองว่าคนเราแบบมันมีดีที่แตกต่างกันคนเรามีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีดีนะคะทุกคนเลือกได้ค่ะเราจะเลือกที่จะมีแฟนที่ดีหรือว่าจะอยู่โสดแล้วอาจจะมีความสุขกว่าก็ได้อะไรเงี้ยคือทุกคนเลือกได้ค่ะกิ่งฟ้าเชื่อแบบนั้นเสมอนะคะแต่คนคนนี้นะคะกิ่งฟ้ามองว่าเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณทั้งสองคนนะคะมันก็เหมือนเป็นคำว่าเดี๋ยวคุยบ้างเดี๋ยวไม่คุยบ้างคือมันจะเป็นความไม่ชัวร์ดีกว่ามันไม่ชัวร์หรือว่าอาจจะแปลว่าต่างคนต่างมี choice ในการเลือกอยู่ในช่วงหนึ่งก็ได้มันจะทำให้มันมีความไม่ชัวร์มีความไม่ชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีการพูดคุยกันเป็นคนที่คุยกันอยู่แต่อาจจะไม่ได้รู้สึกถึงขั้นว่าเฮ้ยต้องไปต่อแต่พอคุยกันไปบ่อยๆมันจะรู้สึกซึมซับกันเข้าไปเองกิ่งฟ้าหนึ่งบอกว่าความใกล้ชิดนะคะหรือว่าการที่คุยกันเป็นประจำหรือว่าแบบไม่ได้ขาดการติดต่อกันไปเลยอาจจะแบบมาหายๆบ้างแต่ไม่ได้ขาดการติดต่อยังมีการคอนแทคกันแต่ไม่ใช่ว่าแบบต้องแบบอยู่ติดหนึบกันเสมอไปนะแต่มีการคอนแทคกันกิ่งฟ้ามองว่าดีแต่คนคนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันต้องมีการเว้นสเปซเพื่อให้เขาคิดถึงเราบ้างโอเคไหมถ้าเราแบบเข้าหาเอาพูดตรงๆภาษาบ้านๆเล่าหรือกันไปหรือแบบจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นคือไปเลยนะคือเขาไปเขาไม่มาอยู่กับเราแล้วไม่อยากคุยด้วยแล้วนะคะฉะนั้นถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปเรื่อยๆชิลๆแล้วก็ให้เขาแบบรู้จักตัวตนของเรามากขึ้นในความธรรมชาติในความเป็นเราบางทีเขาอาจจะตกหลุมรักเราแบบโดยที่แบบไม่รู้ตัวหรือตกหลุมชอบโดยไม่รู้ตัวมันจะเป็นแบบโมเมนต์นึงบางทีอาจจะแค่หันหน้ามาก็รู้สึกว้าย
ตายแล้วฉันตกโดนตกจ้ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้ก็เป็นได้นะคะมีอะไรต้องพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนี้ไหมโอ้ไพ่พูดอย่างที่กิ่งฟ้าบอกจริงคือคนนี้ทำงานเก่งขยันทำงานถือถ้าเอามาเปรียบเทียบกันไพ่นี่คือขยันทำงานใช่ไหมอันนี้คือไพ่ Three of Pentacles ขึ้นมาคือกิ่งฟ้ามองว่าทำงานเก่งหรือเป็นคนที่อย่างน้อยถ้าไม่เก่งมากก็แปลว่าเขาเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความเพียรพยายามมากจนกระทั่งเขาเก่งเพราะว่าความเพียรพยายามกิ่งฟ้าบอกเสมอกิ่งฟ้าเป็นคนไม่กลัวคนเก่งเลยนะเก่งเขาเก่งขึ้นหิ้งอยู่แล้วแต่คนที่มีความพยายามอ่ะน่ากลัวนะคะคือเขาจะขยันรู้ว่าตัวเองไม่เก่งแต่ขยันมากเขาจะเป็นเช่นนั้นคือกิ่งฟ้ามองว่าเขาอ่ะชีวิตเขาดีขึ้นเพราะตัวของเขาเองเพราะความสามารถของเขาเองกิ่งฟ้ามองว่าเขามีแบบเขาเรียกว่ามีแรงผลักดันในชีวิตค่อนข้างเยอะคนนี้เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วไพ่ขึ้นคำว่าโอ้เขาเป็นคนที่มีความสภาวะคนพูดนำค่อนข้างสูงหรืออาจจะแบบมีหน้าที่การงานที่โอเคอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้หรือเขาเองอาจจะดูสมาร์ทดูดีในแบบของเขาเนี่ยคือลักษณะของคนนี้อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นคำว่าตกลงปลงใจตายแล้วกิ่งฟ้าไม่ต้องให้อีกแล้วค่ะตกลงปลงใจกันเธอถ้าคุณทั้งสองคนน่ะคุยกันถูกคอไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะเอาจริงป่ะพูดตรงๆแอบกระซิบนะอันนี้แบบกระซิบกันรู้เรื่องกันแค่2คนเนาะจะบอกว่าเนี่ยกองเนี้ยพลังงานขึ้นดีเนาะนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าดูไปแนวทางแล้วกันให้เกิดสติเพราะนี่ทำนายกว้างกิ่งฟ้าไม่ได้ตั้งใจจะช็อตฟิลนะแต่นี่มันเป็นเรื่องจริงว่าทำนายกว้างนะคะแต่เป็นว่าถ้าช่วงนี้มันแบบมีแนวโน้มอะไรเงี้ยก็คือขอให้คุณดูคนดีๆละกันแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยได้ข่าวดีในการตกลงปลงใจการเจอคนที่ดีคนที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปขอให้เจอคนที่สีเสมอกันแล้วคนที่เรารักเขาแล้วเขารักเรานะคะคือถ้าเอาตรงๆนะถ้าในกองเนี้ยคุณเองอาจจะยังไม่ได้แบบต้องการความรักที่ผูกมัดซึ่งมันไม่ผิดนะบางคนอาจจะมีแบบเขาเรียกว่ารสนิยมหรือความชอบหรือว่าตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมดูแลใครต้องการความรักที่เรียกว่า open relationship เขาเรียกแบบนี้เนาะหรือว่าไม่ต้องการที่จะแบบผูกมัดการถามว่ามันมีไหมมันมีแน่นอนมันมีเข้ามาแน่นอนในลักษณะนั้นแต่เอาพูดตรงๆนะพอกินฟ้าพอจับพลังงานเปิดไพ่ทางต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการจริงจังกับเรื่องความรักแล้วนะกองนี้มันเป็นคำว่ารักจริงหวังแต่งหรือประหนึ่งว่าจริงจังกับเรื่องความรักหรือเขาเรียกว่าไม่ได้แบบต้องไปหาใครใหม่อ่ะมันจะมีการจูนเข้ามาหาคุณทั้งสองคนได้ดีฉะนั้นเลยบอกว่าคุณเองก็เสน่ห์ไม่เบานะเนื้อหอมนะก็มีเสน่ห์แบบทำให้เขาแบบอิทธิพลต่อหัวใจของเขาตามชื่อหัวข้อเลยนะคะก็ขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้นะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณในปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟช่องทางอีกหนึ่งช่องทางของกิ่งฟ้านะคะก็คือตัว Line Sticker Shop ค่ะสามารถพิมพ์ในช่องเสิร์ชได้เลยว่ากิ่งฟ้า245กิ่งฟ้า2465แบบเป็นชื่อตามชื่อช่องของกิ่งฟ้าลงไปใน Line Sticker ก็จะมีสติ๊กเกอร์ของกิ่งฟ้าที่กิ่งฟ้า Create หรือทำขึ้นมาเองนะคะสามารถไปอุดหนุนกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนทุกท่านบ๊ายบายค่ะช่องที่2นะคะใครที่เลือก The High Priestess นะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวเราเป็นมีอิทธิพลต่อหัวใจของใครสามารถเป็นคำทำนายสลับได้นะหรือว่าเขามีอิทธิพลต่อหัวใจของเราก็เป็นได้นะคะคือแล้วไพ่จะบอกเด็กกิ่งฟ้าช่วยมโนให้นะคะดูอย่างมีสตินะคะทุกท่านเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยนะคะ steadfastness two of cups ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยโอเค seven of cups แต่ตามด้วย seven of cups โอเค king of pentacles three of swords Nine of Swords, Three of Cups, Nine of Wands, Two of Wands. อันนี้เป็นไพ่แบบพิเศษนะคะ Happy Squirrel นะคะ Five of Cups, The Hierophant. อ่ะอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะสำหรับกองนี้เลยเนี่ยพลังงานอ่ะมันขึ้นเป็นแนวลักษณะของคำว่าใครจะมีที่คนต่อหัวใจของคุณอ่ะต้องบอกแบบนี้นะมันอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าตอนนี้บางคนที่มาดูกิ่งฟ้าตอนนี้ถ้าคุณเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจหรือว่าตัวคุณเองยังไม่พร้อมที่จะมีใครตัด choice ตรงนี้ดูมาเป็นเพื่อความบันเทิงไปเลยไม่ต้องเอาไปคิดเยอะคิดมากเพราะว่าถ้าเรายังไม่พร้อมแล้วเอาใครมาขั้นเวลากิ่งฟ้ามองว่าใจเขาใจเราอ่ะเราไม่ควรหาใครมาขั้นเวลาแล้วตัวเราเองยังไม่พร้อมก็พักหัวใจไปก่อนไปหาอย่างอื่นกิจกรรมอย่างอื่นทำไปสร้างตัวเองให้แบบตัวเองแบบดีไปเลยเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าของตัวเราเองให้มากรักและเคารพตัวเองให้มากก่อนที่เราจะเริ่มมีใครนะคะแต่ถ้ามองมุมนึงถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้อกหักไม่เสียใจฉันก็โอเคฉันแค่แบบเปิดใจแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีใครเข้ามา
าคือช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าเราเปิดใจอาจจะมีคนที่อาจจะนะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาในเชิงว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีตำหนิก็ได้หรือเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้หรือว่าอาจจะเป็นคือกิ่งฟ้าบอกเสมอในช่องกิ่งฟ้าสามารถเป็นชายหญิงก็ได้หรือกลุ่ม LGBTQ คือดูได้หมดแค่คุณเอาคำทำนายไปใส่ในคาแรคเตอร์ของคุณเองเท่านั้นเองนะคะคือกิ่งฟ้ามองว่าใครที่เป็นกลุ่ม LGBTQ ช่วงนี้ดวงของคุณค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่ดีนะดีแต่แค่ว่า LGBTQ จะเด่นกว่าเท่านั้นเองนะคะแต่แค่ว่าจะบอกว่าช่วงนี้ถ้าไม่เชิงเป็นคนที่มีตำหนิหรือเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นอาจจะเป็นได้ว่าคนคนนี้เพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมาแต่กิ่งฟ้าอยากให้คุณดูคนนี้เป็นนานๆก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าแต่บางกองอาจจะแปลว่าชอบกันอย่างรวดเร็วแต่อันนี้มันเป็นคำว่าช้านิดนึงนะคะแล้วอาจจะได้เจอคนที่โอเคมากกว่าคือคนคนนี้อาจจะเพิ่งแบบหรือเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีรักที่เหมือนฝังใจก็ได้แต่จบความสัมพันธ์ไปนานแล้วแต่ตอนนี้เหมือนอ่ะเขาอาจจะเริ่มต้นแล้วเขาก็อาจจะกำลังมองหาหรือไม่ได้มองหาแต่อยู่ดีคุณก็เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเขาเองก็อาจจะได้เปิดใจให้กับคุณอะไรประมาณนี้หลังจากที่เขาเองอาจจะรั้งราจากความรักที่ดีมานานอะไรเงี้ยคือเขาก็รู้สึกว่าฉันจะเปิดใจแล้วนะที่จะมีคนเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้นะมีโอกาสที่จะเจอคู่แท้นะคู่แท้ในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็อยู่ที่ตัวคุณเองด้วยว่าเราเปิดใจหรือเปล่าเพราะว่าพลังงานมันยังขึ้นบางครั้งก็มีความมโนอยู่ในใจของคุณอยู่หรือว่ามันเป็นแค่ความฝันอยู่ในบางมุมนะคะแต่คือต้องบอกแบบนี้นะว่าถ้าเรามีสังคมเราแบบอาจจะเจอคนใหม่ๆนะคะหรือเราไม่ปิดกั้นตัวเองมันยังมีเขาเรียกว่าchance หรือว่ายังมีโอกาสต่างๆที่คนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตนะคะแต่คนคนนี้คาแรคเตอร์ของเขานะเขาอาจจะมีโอกาสที่จะมีอ้ออีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าจะบอกคืออาจจะเป็นคนที่มีแกปในเรื่องอายุที่แตกต่างกันหรือเจเนอเรชันที่แตกต่างกันก็ได้อาจจะอายุน้อยกว่าเราหรือมากกว่าเราไปเลยแต่จริงๆโดยภาพรวมอ่ะมีโอกาสที่จะอายุมากกว่าคุณนะคะหรือไม่นั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ถ้าอายุเท่าเราหรือน้อยกว่าคุณความคิดเขาโตกว่ามากนะคะเป็นคนที่อาจจะมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นคนที่ต้องทำงานอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบบริษัทข้ามชาติทำงานที่แบบออกแนวแบบมีคนให้เกียรติอะไรประมาณนี้หรือเป็นงานที่อาจจะเกี่ยวโคกับสื่อออนไลน์สื่ออินเทอร์เน็ตก็เป็นได้นะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีคนรู้จักค่อนข้างเยอะก็ได้หรือว่าอาจจะมีสังคมที่ค่อนข้างกว้างขวางหรือเขาเองอาจจะต้องทำงานอะไรที่เกี่ยวโคกับอีเวนต์หรือผู้คนค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในชีวิตค่อนข้างเยอะหรือเป็นคนที่มีแบบแนวอาร์ติสต์แบบเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนที่ทำมาหากินค่อนข้างเก่งนะคะหรือว่าอาจจะมีอารมณ์สุนทรีอารมณ์ติดคือต้องบอกแบบนี้นะว่าคนคนนี้อาจจะมีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงบางครั้งอาจจะคล้ายๆกับเราในบางจุดก็ได้นะคะว่าบางทีแบบทำงานคือทำเต็มที่เจอผู้คนได้แต่อีกมุมนึงก็จะมีแบบความเป็นส่วนตัวถ้าเขามีความรักหรือมีคนรักเนี่ยคือเขาอยากที่จะอยู่กับคนรักของเขาค่อนข้างมากหรือค่อนข้างที่จะเรียกว่าติดแฟนหรือเป็นคนข้างรักอะไรประมาณนี้ค่อนข้างมากเหมือนกันนะเธอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่อยู่กับคนคนนี้แล้วสุขใจเนี่ยไพ่ขึ้นสุขใจเหมือนมีความสุขหรือรู้สึกดีกับเขาเวลาแบบเราอยู่เคียงข้างเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเขาอยู่เคียงข้างเราจะรู้สึกว่าคุณกับเขามีความอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันกิ่งฟ้าบอกเสมอเวลาคนเราที่ได้มาเจอกันหรือแม้กระทั่งคุณมาดูกิ่งฟ้าหรือมารู้จักกิ่งฟ้าเนี่ยหรือแม้กระทั่งเจอคนคนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้มาเจอกันคนเรามีบุญมีกรรมมีวาสนามีชะตาชีวิตอะไรบางอย่างที่อาจจะเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาต้องมาเจอกันโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นกิ่งฟ้าเชื่อแบบนั้นเสมอในเรื่องแบบชะตาชีวิตอะไรต่างๆไม่นั้นก็จะไม่มาทำดูดวงแบบนี้เนาะเพราะว่ามันบาปบุญคุณโทษมันมีแล้วก็อดีตกรรมอดีตชาติมันมีจริงแต่ก็คืออันนี้โปรดใช้วิจารณญาณอยู่ดีเพราะว่าแต่ละคนก็เชื่อไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือแต่ละความคิดของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันเนาะแต่กิ่งฟ้าจะบอกว่าคนคนนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับคุณค่อนข้างมากจะรู้สึกว่ามันคุยกันแล้วรู้สึกดีรู้สึกคลิกอะไรประมาณนี้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะที่จะเปิดใจให้มากๆประมาณนี้ไม่ต้องรีบร้อนค่ะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าอาจจะเป็นคนที่ลึกๆแล้วเวลาพอถึงเรื่องความรักไม่เราหรือเขาเนี่ยก็เป็นคนที่เกรงง่ายหรือว่าพูดไม่ค่อยออกหรือว่าเป็นคนที่ขี้เขินเลยประมาณนี้นะคะแต่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่ค่อนข้างดีมีจิตที่เป็นเมตตาหรืออาจจะชอบสัตว์เลี้ยงชอบสรรพสัตว์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ทำอะไรคือคิดแล้วทำเลยนะคะอาจจะเป็นคนใจร้อนก็ได้นิดหนึ่งแต่คนเรามันมีข้อดีข้อเสียนะคะต้องปรับเปลี่ยนกันแปลกเนาะไพ่ขึ้นเทวดานางฟ้ากิ่งฟ้ามองว่าคุณทำบุญทำกรรมร่วมกันมานะคะเลยหลีกเลี่ยงไม่พ้นต้องมาเจอกันอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบมีคนชอบเยอะเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้นะคะประหนึ่งว่ามันจะบอกว่าแย่งชิงไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาโสดเราโสดไม่ผิดใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่ว่า
คุณทั้งสองคนอะมาเจอกันตอนที่แบบต่างคนต่างอาจจะมีช้อยส์หรือคนใดคนนึงมีช้อยส์เยอะก็ได้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะมีเสน่ห์นะคะคนมาชื่นชอบชื่นชมเขาเยอะเห็นไหมแปลกนะไพ่ขึ้นแบบชัดเจนมากเนี่ย Three of Swords ขึ้นมาเนี่ยคือค่อนข้างจะประสานกันมากกับตัวเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่มันฝังลึกอยู่ในใจนะคะมีฝังอยู่ในใจมีความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องคนเดิมๆคนเก่าก็ได้ที่อยู่ฝังอยู่ในใจแต่ถ้าเราได้มาคุยกันนะคะกิ่งฟ้าจะพูดแบบนี้เลยนะคะว่าต้องดูก่อนว่าถ้าเขายังแบบอะไรวนเวียนกับแฟนเก่าเยอะเกินไปต้องถอยออกทันทีนะคะกิ่งฟ้าก็ไม่สนับสนุนแบบให้แบบเราไปคบกับคนที่แบบยังลืมไม่ได้เอาเรามาแทนเหมือนเป็นหนึ่งตัวตายตัวแทนก็ไม่ใช่คุณเข้าใจไหมแต่กิ่งฟ้าอยากให้คุณแบบดูในเชิงเขาว่าเขาอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ฝังใจมันเหมือนกับว่าชีวิตของเขาอาจจะแบบถ้ามองในมุมที่อีกแง่นึงนะเป็นแง่ที่ว่าชีวิตของเขาอาจจะแบบเฮ้ยลำบากมาก่อนหรือชีวิตของเขาต้องฝ่าฟันอะไรมาเยอะจะประสบการณ์อะไรมาเยอะเป็นต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวนู่นนี่นั่นก็ได้อาจจะเป็นเรื่องลักษณะนี้ก็ได้นะคะหรือเขาเองอาจจะมีความรักที่เมื่อก่อนอาจจะดีแล้วเขาก็เลิกลากันไปหรือคนคนนี้อาจจะห่างหายจากการมีความรักที่ดีเป็นเวลานานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแปลว่าเขาเองก็เหมือนต้องการแสวงหาความรักที่ไม่ใช่แบบความรักที่แบบเล่นๆน่ะเป็นความรักที่เหมือนเป็นคู่แท้คือเป็นคู่ชีวิตอะคุณเข้าใจไหมเหมือนอยู่กันไปแบบช่วยเหลือแบบอยู่เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนเหมือนเป็นคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้เป็นไปได้สูงมากๆนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างรอคอยคนๆนี้กันค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะมีอะไรที่ไพ่อยากบอกอีกกับคนนี้อีกไหมไพ่ขึ้นแรงคูนะคะกิ่งฟ้ามองว่ามันมีอะไรบางอย่างเชื่อมกันจริงๆนะคะเขาถึงไพ่ขึ้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาคุณทั้งสองคนอาจจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คล้ายๆกันสมมติได้เห็นภาพคุณอาจจะนับถือเขาเรียกว่าพระพิฆเนศเหมือนกันอะไรเงี้ยคล้ายๆกันอันนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆไพ่ขึ้นว่าจริงๆอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือถ้าถามว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้นะคะหรืออาจจะแปลว่ามีพ่อสื่อแม่สื่อทำให้มาเจอกันก็ได้ถ้าถามว่าสื่อออนไลน์ขอให้ดูคนดีๆด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้ในสื่อออนไลน์ดูนิดนึงนะคะสแกนนิดหนึ่งพอไพ่มันขึ้นว่ามันเหมือนกับว่ามีการประกาศการเผยแพร่มันอาจจะแปลว่ามีคอนเนคชันถ้าไม่คอนเนคชันก็แปลว่าเนี่ยอย่างที่หิฟ้าบอกคือพ่อสื่อแม่สื่อหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่จุดตรงกลางทำให้มาเจอกันอาจจะเจอจากการที่แบบทำงานร่วมกันแล้วเจอกันสื่อออนไลน์ก็ได้อะไรเป็นได้หมดมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดตรงกลางทำให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันอยู่ตรงกลางตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วไพ่ขึ้นรวมพลังกิ่งฟ้ามองว่าถ้าคุณทั้งสองคนได้คุยกันได้คบกันคือมันสังเกตง่ายๆนะคะกิ่งฟ้าจะบอกว่าจากประสบการณ์นะคะที่ผ่านมากิ่งฟ้าก็เสพชะย่อยนะคะตอนสมัยวัยรุ่นนะคะเราก็แบบผ่านการมีประสบการณ์ในเรื่องความรักมาในระดับหนึ่งว่าอันนี้คือต้องขอโทษที่ต้องมาพูดถึงในจุดของตัวเองนะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีสุดแล้วกิ่งฟ้าเมื่อก่อนก็สมัยก่อนยังดูส่วนตัวเนาะกิ่งฟ้าจะบอกว่าคนที่คบกันแล้วดวงทะยานขึ้นไปพร้อมกันในมุมมองของกิ่งฟ้านะกิ่งฟ้ามองว่านั่นคือคู่ที่ดีที่สุดคือมันเหมือนกับว่าไม่ฉุดคนใดคนหนึ่งดาวหรือว่าคบกันแล้วมีแต่ทุกข์มีแต่ท็อกซิกใส่กันนั่นคือพลังงานที่มันลบมากๆที่มันดิ่งลงไปแต่ถ้าคนไหนเราคบแล้วอ่ะเรามีความสุขคบแล้วชีวิตเรามันขึ้นทะยานมากอ่ะต่างคนต่างขึ้นนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งขึ้นแบบหรือว่าคบกันแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเครียดไม่ได้รู้สึกถึงความกดดันรู้สึกถึงความชิลสบายๆรู้สึกเหมือนแบบอยู่กับคนที่เราไว้ใจคนคนหนึ่งอ่ะกิ่งฟ้าว่าเนี่ยคือคนที่เหมาะสมคือเราต้องสแกนจากการที่เราอยู่กับเขาแล้วรู้สึกเป็นยังไงชีวิตเราเป็นยังไงมันต้องค่อยๆดูกันนิดหนึ่งนะคะมันเป็นลักษณะของคำว่ารวมพลังคือมันแปลว่าแบบพลังงานมันจะต้องเขาเรียกว่าจูนกันติดอ่ะประมาณนี้แล้วไพ่ขึ้นดีใจกิ่งฟ้าคือเห็นผู้ชายคนนี้ไหมเหมือนเป็นหนึ่งว่าเขาได้ซองแดงเหมือนเป็นหนึ่งได้อ่างเปาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นหนึ่งว่าเป็นหนึ่งถูกรางวัลคือคนเราอ่ะเหมือนเวลาคบกับใครสักคนหนึ่งอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นหนึ่งว่าได้สามีหรือภรรยาที่ดีเหมือนเป็นหนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือคำเปรียบเปรยนะคะแต่ช่องของกิ่งฟ้าไม่ได้มาด้านเสียงโชคอยู่แล้วนะคะแต่เปรียบเปรยว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมาะสมหรือมาในเวลาที่เหมาะสมแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางมาหรือว่าคุณทั้งสองคนต้องคุยกันในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองประมาณนี้นะเอาเป็นว่าคือไพ่พูดชัดเจนมากสำหรับกองนี้เอาเป็นว่าก็ขอให้คุณเจอคนดีๆคนที่มันไม่ดีขอไม่เหตุต้องออกไปจงรักและเคารพตัวเองเรากล้าที่จะปฏิเสธถ้าคนคนนั้นมันไม่ดีหรือมันไม่ใช่นะคะกิ่งฟ้าพูดเลยว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบเจอคนนี้ใช่เลยไปเลยไม่ต้องดูนิดหนึ่งนะคะด้วยความปรารถนาดีและเป็นห่วงนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณในปุ่มรูปหัวใจด้านล่างได้ในยูทูบนะคะหรือเพียงกดไลค์กด subscribe ปกติกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok ได้ IG ได้นะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากสนับสนุนกิ่งฟ้าอีกหนึ่งช่องทางก็คือตัวลายสติ๊กเกอร์ช็อปนะคะเป็นลายที่เราใช้กันนี่แหละเป็นสติ๊กเกอร์ที่กิ่งฟ้า create หรือว่าทำขึ้นมาเองนะคะสามารถไปเสิร์ชได้ใน Line Creator Shop เป็นขออภัยลายสติ๊กเกอร์ช็อปนะคะ
พิมพ์คำว่ากิ่งฟ้า2465คือตามชื่อช่อง YouTube เลยก็จะเจอสติกเกอร์ที่กิ่งฟ้าทำเอาไว้นะคะสามารถไปสนับสนุนอุดหนุนกันได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนทุกท่านบ๊ายบายค่ะข้อสุดท้ายนะคะใครที่เลือกไพ่ The Fool นะคะเรามาฟังคำทำนายกันดีกว่านะคะว่าเราเนี่ยไปมีอิทธิพลต่อหัวใจของใครหรือว่าใครมีอิทธิพลต่อหัวใจของเราสามารถเป็นคำทำนายสลับกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นแนวทางกิ่งฟ้ามโนไปให้ฉะนั้นดูอย่างมีสตินะคะทุกท่านเรามาเริ่มกันEnergetic movement. Four of Pentacles. Seven of Swords. Page of Pentacles. Judgment. Ace of Cups. Page of Swords. The Chariot.Four of Wands, Ace of Swords, Ace of Wands, The Hermit. โอเคพลังงานโดยภาพรวมก่อนเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะเปิดไพ่เพิ่มคือกิ่งฟ้าจะบอกว่าบุคคลคนนี้ที่มีแบบเราไปมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขาในกิ่งฟ้ามองว่าเขาน่าจะชอบในเรื่องแบบเสน่ห์ในเรื่องความสามารถของคุณเยอะเหมือนกันหรืออาจจะแปลว่าคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราหรือความคิดค่อนข้างโตกว่าเราถ้าอายุเท่ากันหรือน้อยกว่าแต่คือเขาแบบมีความเป็นเหมือนแบบคนที่โตแล้วอ่ะหรือประหนึ่งว่าความคิดค่อนข้างเหมือนแก่วิชาแก่ความรู้อ่ะต้องบอกแบบนี้หรือประสบการณ์ในชีวิตที่เขาอาจจะสมมตินะบางคนอาจจะไม่ได้ชีวิตโดยได้กลีบกุหลาบแต่คือเขาอ่ะฝ่าฟันมาตลอดตัวเขากับคนอื่นเนี่ยฝ่าฟันมาตลอดทำให้เขาอาจจะมีทุกๆวันนี้ได้เพราะว่าความสามารถและตัวของเขาเองคือเขาจะเป็นคนลักษณะแบบนี้แล้วเขาอาจจะชอบคนที่มีลักษณะเดียวกับเขาก็เป็นได้นะคะคือกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนมันจะมีอะไรบางอย่างเรียกว่าลักษณะนิสัยที่มันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันคนเราบางทีมันคบกันอ่ะอาจจะมีนิสัยที่แตกต่างกันเนาะแต่สำหรับกองนี้มันเหมือนเป็นนิสัยที่มันต้องมีความใช่เหมือนกันอ่ะมีความคล้ายคลึงหรือพลังงานมันเหมือนต้องพอดีกันอ่ะต้องใช่พอๆกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบแบบเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นนะคะชอบให้วิชาความรู้ผู้อื่นชอบให้แบ่งปันประสบการณ์หรืออาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็ได้หรือเป็นอาชีพที่ต้องแบบพูดต้องเจรจาหรือเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่คนคนนี้อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะเขาเองเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์หรือค่อนข้างจะเขาเรียกว่าพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งถ้าพูดตรงๆนะถ้าใครที่มาดูกองนี้ความคุณเองอาจจะมีความคิดที่แบบยังไม่ได้อยากผูกมัดกับใครหรือว่าอาจจะเป็นเหมือน open relationship คือต่างคนต่างมีโอกาสคือเข้ามาคุยกันแต่ยังไม่ได้จริงจังกันหรือว่าเข้ามาเพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อนคุยหรือว่ามากกว่านั้นก็คือแบบออกแนวว่าต่างคนต่างโสดแต่ยังไม่ได้ผูกมัดกันมันมีเข้ามาไหมมันจะมีลักษณะนั้นเข้ามาอยู่แต่ถ้าเราต้องการความรักที่แบบเป็นแฟนกันจริงไม่อยากไปคุยกับใครมากมายและอยากจบที่คนนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันอยู่ที่ตัวคุณเองเป็นคนเลือกดวงชะตาคือกองนี้มันจะชัดเจนมากแล้วแต่คุณเลือกแล้วแต่คุณจะเลือกให้ใครเข้ามาหรือว่าพลังงานของเราคิดแบบไหนในจิตใต้สำนึกเราแบบนั้นมันก็จะดึงคนแบบนั้นเข้ามาเช่นเดียวกันเหมือน law of attraction กฎของแรงดึงดูดหรือกฎของจักรวาลคุณดึงแบบไหนเข้ามาคุณก็จะได้แบบนั้นเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันหรือคุณปฏิบัติตัวยังไงคุณก็จะเจอคนแบบนั้นที่ปฏิบัติตัวเดียวกับเราเราปฏิบัติดีก็อาจจะเจอคนที่สีเสมอกับเราก็เป็นได้อันนี้ก็คือโปรดใช้วิจารณญาณนะคะแต่พลังงานมันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะเป็นความว่าเข้ามาจะเจอกันแล้วก็อยากแต่งงานเลยอยากแบบมีครอบครัวอยากอยู่ชีวิตใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยอยากไปไหนมาไหนด้วยกันเลยมีความแบบตัวติดกันอยู่พอสมควรนะคะคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคือบางพลังงานบางกองเนาะมันก็จะเป็นเหมือนแบบคนเดิมๆของเก่าแต่อันนี้มันไม่ใช่เหมือนเป็นคนใหม่เลยหรืออาจจะเป็นแบบถ้าจะเป็นคนเก่าคือมันมาในมาดใหม่เลยหรือว่าแบบไม่ได้เจอกันหลายปีมากสมมตินะบางคนแบบอาจจะเคยแบบกุ๊กกิ๊กหนุ่งหนิงเมื่อช่วงแบบวัยรุ่นแต่ตอนนี้เราอาจจะอายุเยอะแล้วไม่ใช่เยอะสิเขาเรียกอายุมากขึ้นขอโทษค่ะใช้คำพูดนี้ไม่ได้เพราะกิ่งฟ้าก็อายุเขาเรียกว่าอายุเยอะขึ้นนะคะอะไรเงี้ยมันอาจจะแปลว่ามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ลืมกันไปแล้วเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ดีได้กลับมาเจอกันมันเป็นแบบนั้นได้แต่มันต้องห่างกันมากคือมันเหมือนกับว่าไม่ได้คบกันนานไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยคือแบบขาดความการติดต่อไปแล้วอยู่ดีมาเจอกันมาปิ๊งกันอีกรอบก็เป็นได้หรือเป็นนั่นจะเป็นคนใหม่เลยมันจะมีโอกาสที่จะแบบเป็นคนใหม่สูงมากกว่าโดยซ้ำไปเพราะพลังงานขึ้นแบบ
การเริ่มต้นใหม่การให้โอกาสใหม่ๆอะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตนั่นเองคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลได้นะคะได้นะคะหรืออย่างที่บอกก็คือมีแกปในเรื่องอายุได้ไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าดูคลิปของกิ่งฟ้าได้เสมอนะคะเพราะว่าคุณเอาคาแรคเตอร์ไปใส่ในคำทำนายกันเองนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มเติมแต่ต้องบอกแบบนี้นะว่าเวลาเขาอยู่กับแฟนอยู่กับคนรักของเขาเขาจะเด็กมากขี้อ้อนเหมือนแมวเหมียวแบบชอบให้การชอบอันเกาใจอะไรเงี้ยหรือเขาเองอ่ะจริงๆเราอาจจะแพ้ทางจากการที่เขาขี้อ้อนก็ได้คือเขากิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่แบบเข้าหาคนเป็นมีหลักจิตวิทยาในการพูดคุยหรือเขาต้องการแบบจะได้คำตอบอะไรเขาจะมีแบบแนวทางในการพูดเป็นหลักจิตวิทยาจนเราแบบไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยแกจิตวิทยากับฉันหรอวะอะไรเงี้ย จะเป็นอารมณ์นี้นะคะหรือว่าเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบให้โอกาสคนคือเขาเป็นคนที่ต้องบอกแบบนี้นะว่ารักเพื่อนฝูงมากถ้าใครเป็นคนรักก็คือแบบก็ถือว่าโชคดีในระดับนึงเลยเพราะคือค่อนข้างที่จะทุ่มเทกับความรักครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถ้าเขาจะโดนหักหลังเขาจะโดนหักหลังกับคนที่แบบเป็นคนสนิทเขามากกว่าหรือเพื่อนฝูงคือเขาเป็นคนที่ให้ใจคนน่ะให้ใจจัดเต็มมากๆจนบางทีครั้งเขาโดนเอาเปรียบได้ง่ายคือเขามีจิตใจที่ค่อนข้างไนซ์ในระดับนึงเลยนะคะแต่ไม่มีใครเพอร์เฟค 100% หรอกค่ะแต่ในระดับที่แบบเขาก็คือโอเคเป็นคนนึงที่ดีอะค่ะพัฒน์ขึ้นสร้างรายได้กิ่งฟ้ามองว่าบางคนอาจจะเจอจากการทำงานได้หรือเจอจากแบบบางทีบางครั้งแบบไปซื้อของอะไรเงี้ยเจอกันมันเป็นได้หมดเลยมันเจอจากการตอนแรกที่ต่างคนต่างอาจจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างร่วมกันก็คือทำงานร่วมกันอันนี้สมมติให้เห็นภาพเฉยๆนะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงก็ได้พลังงานขึ้นคำว่าคนนี้เป็นคนที่อาจจะเก่งในเรื่องการทำมาหากินมีหลักการในการทำมาหากินอย่างมากไพ่ขึ้นช่วงเวลาช่วงที่ดีที่สุดนะคะกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนต้องมาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมสมมตินะให้เห็นภาพอันนี้คือกิ่งฟ้าจะบอกว่าพลังงานของคลิปนี้คือมันสำหรับเหมาะสำหรับคนโสดมากกว่าเนาะกิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าแต่ถ้าบางคนที่มาดูเป็นคนที่มีแฟนอยู่ก็อาจจะเป็นแฟนคุณนั่นแหละที่เขาเรียกว่ามีอิทธิพลต่อหัวใจเราไปมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขาคือแฟนของคุณก็ได้นะคะแต่จริงๆเหมาะสำหรับคนโสดที่จะดูมากกว่ากิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าคุณกับเขาอ่ะต้องมาเจอในเวลาที่เหมาะสมคือต่างคนต่างไม่ได้ติดภารกิจอะไรมากมายคือพร้อมที่จะมีใครจริงๆต่างคนต่างโสดจริงๆ 100% ไม่ได้ยึดติดกับคนเดิมๆคนเก่าๆแล้วต่างคนต่างรู้สึกว่ามันมีโมเมนต์ที่สามารถมีความรักได้นั่นคือคำว่าช่วงเวลาที่ดีสุดคือเจอในช่วงเวลาที่เหมาะสมกันจริงๆนะคะประมาณนี้คือไม่ผิดพลาดและไพ่ขึ้นสัมผัสได้คุณทั้งสองคนจะมีเซนส์ของกันและกันว่าแกชอบฉันแน่ๆเลยหรือฉันชอบแกคือมันจะมีต่างคนต่างมีเซนส์มันดูกันออกเลยว่าจะพูดภาษาขอโทษนะบ้านๆเลยนะผีเห็นผีผีเห็นผีก็มันเป็นเชิงไม่ดีใช่ไหมแต่ไม่ใช่หรอกมันเหมือนเป็นลักษณะคำว่าคนแบบสัมผัสได้คือมันเห็นอะมันรู้อะว่าแกคิดยังไงฉันคิดยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตของคุณอาจจะผ่านความรักมาแบบหลากหลายรูปแบบก็ได้หรือมีประสบการณ์ในชีวิตแล้วมาในระดับนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะมันแบบมันเหมือนมีสัมผัสกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพลังงานก็ขึ้นคำว่าคุณทั้งสองคนเคยทำบุญร่วมกันมานะคะอันนี้โปรดใช้วิจัยานะกิ่งฟ้าบอกเสมอคนเราได้มาเจอกันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกค่ะรู้สึกดีโอไพ่ขึ้นดีหมดเลยอะไพ่มันขึ้นแบบเป็นพลังงานที่แบบเกี่ยวกับเรื่องจิตสัมผัสเหมือนกับว่าจิตที่แบบจิตอ่อนโยนจิตที่ดีรู้สึกดีไพ่ขึ้นแบบช่วงที่ดีที่สุดสัมผัสได้มันเป็นเหมือนลักษณะของความรู้สึกที่คุณทั้งสองคนใช้ฟีลลิ่งในการคบกันจริงๆใช้ความรู้สึกแต่ก็ต้องใช้ความถูกต้องได้ใช้สติด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มีจิตที่เมตตาค่อนข้างดีนะคะเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทำงานหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีความกตัญญูก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีความดีในระดับนึงแต่กิ่งฟ้าไม่อยากพูดว่าอุ๊ยดีมากนะคะไม่มีใครเพอร์เฟคไงแล้วก็เราจะสัมผัสได้ว่าคนคนนี้พิเศษกว่าคนอื่นที่เราได้เจอมาเลยในชีวิตก็ได้นะคะจะรู้สึกพิเศษต่อเขาหรือว่าช่วงเวลาโมเมนต์เนี้ยรู้สึกพิเศษกับเขามากๆก็เป็นได้รู้สึกดีกับเขามากๆหรือเขาหรือคุณกับเขาเนี่ยมันมีต่างคนต่างมีอิทธิพลต่อหัวใจซึ่งกันและกันพอๆกันพลังงานมันแบบเหมือน50-50มาเจอกันอะประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าพลังงานขึ้นดีมากขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอไม่เหตุต้องออกไปถ้าเราพร้อมที่จะมีใครค่อยมีนะคะถ้าเรารู้สึกยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องมีแต่พลังงานกองนี้ขึ้นดีมากๆนะคะขอให้คุณสมหวังแล้วก็ขอให้คุณแบบใครก็ตามแต่ที่เข้ามาในชีวิตขอให้คุณเลือกคนที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับคุณนะคะอย่าเอาใครที่ทำให้คุณมีความทุกข์เข้ามาในชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าที่เราจะเกิดมามีความทุกข์นะคะมีความสุขกันมากๆนะคะทุกคนก็เนี่ยจบคำทำนายในเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่สนับอยากจะสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าได้ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนกิ่งฟ้าอีก1ช่องทางนะคะก็คือตัวไลน์สติ๊กเกอร์ช็อปค่ะก็คือสติ๊กเกอร์ไลน์ที่เราใช้กันนะคะก็คือสามารถไป
ไปเสิร์ชได้ในไลน์สติ๊กเกอร์ช็อปเสิร์ชเป็นกิ่งฟ้า2465ได้ก็คือเป็นชื่อช่องเดียวกับช่อง YouTube นี้นะคะก็จะเจอสติ๊กเกอร์ที่กิ่งฟ้าครีเอทหรือทำขึ้นมาเองนะคะก็สามารถไปสนับสนุนกิ่งฟ้าได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ